สวัสดีค่ะน้องๆแม่แทนนะคะวันนี้แม่จะมาสอนทำสกูชี่โอยาม่าโตเกียวนะคะแบบมินินี่เลยอุปกรณ์นะคะที่ใช้นะคะก็จะมีอันดับแรกเลยเนี่ยต้องเป็นฟองน้ำค่ะอันต่อไปจะเป็นสีอะคริลิกค่ะต่อไปเป็นสีช็อคค่ะซองแบบซิปล็อกนะคะนี่ปากกาค่ะก็จะเป็นไม้จิ้มฟันนะเอาไว้จิ้มสีนะคะเวลาวาดนะคะกรรไกรค่ะกระดาษนะคะก็ไม้บรรทัดอันดับแรกนะคะเราก็ร่างแบบก่อนที่เราต้องการขนาดนะคะก็ได้ประมาณนี้นะทีนี้เรามาตัดค่ะเนี่ยค่ะพอตัดแล้วก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เราจะเอาพับค่ะมาหนึ่งชิ้นแม่เลือกเป็นสีส้มนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็วาดเขาลงไปในพับค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้เลยทีนี้เราก็จะมาตัดสกูชี่ค่ะเราค่อยๆตัดไปนะคะตอนนี้เราก็ได้สกูชี่ขนมปังออกมาแล้วนะคะทีนี้เรามาลงสีนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะก็คือตรงกลางจะเป็นสีชมพูนะคะในด้านข้างก็จะเป็นสีเหลืองค่ะระบายตรงขอบเลยค่ะเหมือนท่าเนยค่ะอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะทั้งสองด้านเลยระบายเลยค่ะค่ะเราก็ได้ขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะต่อไปค่ะเราจะมาใส่แพ็คเกจกันนะคะเป็นซิปล็อกค่ะถุงซิปล็อกนี่ค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะเราต้องตัดออกค่ะจะได้แบบนี้ค่ะแม่ลืมบอกไปนะคะอุปกรณ์ตัวช่วยอีกอย่างนึงนะคะที่จะปิดปากถุงเขานะคะก็คือที่ซีนถุงนะคะนี่เลยค่ะน้องๆที่ซีนถุงพลาสติกนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเราจะเปิดเครื่องก่อนเลยนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะวางถุงพลาสติกนะคะที่เราจะซีนลงไปเลยแป๊บเดียวค่ะปล่อยเลยก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราจะมาพิมพ์ซองโอยาม่าโตเกียวกันแล้วนะคะสีที่ใช้นะคะก็จะมีสีขาวก็จะเป็นสีน้ำตาลค่ะสีเขียวนะคะสีแดงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราแค่สีแห้งอย่างเดียวนะคะก็สามารถเล่นได้เลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็หาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้นะคะมาทำดูได้นะคะไม่ยากเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่
ติดเรื่องตัวถุงที่ซีนถุงนะคะสำหรับถุงซิปล็อกเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบแล้วนะคะก็ตัดแค่นี้พอค่ะตัดด้านบนก็จะสามารถใส่ได้โดยไม่ต้องใช้ที่ซีนถุงก็ได้ค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้แม่แทนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกับพวกเราใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปของแม่สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายก่อนนะคะ